รำลึกวันวานมโนปนิธานพระราชกิจจาภรณ์เสด็จญาณวชิโรโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชตอนที่4เนน้อยในป่าใหญ่กว่าที่เด็กชายเทิดวงชะอุ่มจะได้บวชเรียนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับเด็กชายวัย 12-13 ปีซึ่งเป็นความหวังของคุณพ่อและคุณแม่เช่นเดียวกับครอบครัวอื่นๆแล้วอะไรเล่าที่ทำให้ท่านอยากบวชย้อนกลับไปในวัยเยาว์ของพระราชกิจจาภรณ์ท่านเล่าให้ฟังว่าโดยส่วนตัวก็อยากบวชทั้งที่ยังไม่รู้ว่าการบวชเป็นอย่างไรวันหนึ่งเลยประท้วงไม่กินข้าวทั้งวันนอนซุกตัวอยู่ในผ้าห่มตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นได้ยินเสียงโยมพ่อกับโยมแม่คุยกันว่าให้บวชเถอะไม่เกิน7วันก็คงจะสึกแล้วเรียกให้มากินข้าวแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องหาเพื่อนบวช ด้วยกันอีกหนึ่งคนให้ได้ก่อนจึงจะให้บวชโยมพ่อบอกกับท่านอย่างนั้นเด็กชายเทิดดีใจกระโดดออกมาจากเรือนวิ่งออกจากบ้านตั้งใจไปชวนเพื่อนบวชจะเป็นด้วยความบังเอิญหรืออย่างไรเพื่อนของท่านเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวและอยากบวชเหมือนกันจึงขอแม่บวชแม่ไม่ยอมให้บวชพอดีพ่อของเพื่อนท่านเสียชีวิตแล้วเหลือแต่แม่แล้วแม่ไม่ให้บวชเพื่อนของท่านจึงไปแอบหลบอยู่ที่เล้าไก่ตามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอจนแม่ของเพื่อนท่านต้องไปหาหมอธรรมมาช่วยนั่งทางในตามหาจนพบจึงอนุญาตให้บวชแต่มีข้อแม้ว่าต้องหาเพื่อนมาบวช ด้วยจึงจะให้บวชเจ้าคุณเทิดบอกว่าช่างเป็นเรื่องบังเอิญเสียนี่กระไรเพื่อนดีใจวิ่งออกจากบ้านมาชวนอาตมาบวชต่างคนต่างวิ่งมาเจอกันกลางทางพอดีต่างคนต่างถามกันก็รู้ว่าจะไปชวนกันบวชทำไมเวลาตรงกันขนาดนั้นทำไมเหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นเหลื่อมเวลากันสัก3นาที5นาทีเป็นเรื่องที่ว่าอัศจรรย์ก็อัศจรรย์จะบังเอิญก็บังเอิญจากนั้นโยมพ่อและผู้เฒ่าในหมู่บ้านก็พาเด็กชายเทิดไปฝากตัวเป็นนาคที่วัดปากน้ำเพื่อเตรียมตัวบวชการเตรียมตัวบวชของท่านต้องฝึกหัดท่องขานนาคฝึกหัดรับบาตรประเคนของพระเก็บดอกไม้สำหรับให้พระบูชาก่อนทำวัดตั้งกาน้ำฉันอุปถาพระท่านเล่าให้ฟังต่อมาว่าหลวงพ่อท่านตั้งใจให้เป็นผ้าขาวสัก10วันแต่ในวันที่3ก็ให้บวชเลยท่านบอกว่าท่องขานนาคได้แล้วท่านก็จัดการโกนผมให้แล้วนั่งซ้อนท้ายจักรยานโยมพ่อไปอีก4กิโลเมตรเพื่อไปบวชที่วัดกุฎลาดซึ่งเป็นวัดมีพระอุปัชฌาย์พอบวชเสร็จแล้วก็นั่งซ้อนท้ายจักรยานโยมพ่อกลับมาอยู่ที่วัดปากน้ำจังหวัดอุบลราชธานีนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากความฝันที่อยากจะบวชของเด็กชายคนหนึ่งเมื่อ30กว่าปีที่แล้วกว่าจะมาเป็นพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรวัย46ปีพรรษาที่24ในปีพ.ศ. 2560หลังจากสามเณรเทิดบรรพชาได้ไม่นานก็เกิดเหตุผันผวนทำให้ท่านต้องไปอยู่ป่าอุปถากพระอาจารย์มหามังกรปัญญาวโรถึง4ปีแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้วิธีการภาวนาในป่าสมัยเป็นสามเณรน้อยของท่านกับครูบาอาจารย์ท่านเล่าประวัติในช่วงที่อยู่กับหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลธรรมวัดบุญจันทร์จตสันโลซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของท่านรูปแรกให้ฟังซึ่งทำให้ท่านแตกฉานในบาลีในเวลาต่อมาเมื่อบวชได้1พรรษาเรียนนักธรรมชั้นตรีฝึกท่องบทสวดมนต์และฝึกอ่านอักษรธรรมสำหรับเทศตามประเพณีอีสานการเรียนอักษรธรรมเริ่มจากผูกปัญญาบารมีแล้วต่อด้วยผูกอื่นๆหลังฉันเช้าเสร็จต้องมาต่อหนังสือจากหลวงพ่อเพราะหนังสือผูกไม่มีพอสำหรับสามเณรทุกรูปมีแต่เฉพาะหลวงพ่อการต่อหนังสือคือวิธีวาดตามเป็นตอนๆแล้วไปท่องให้ขึ้นใจจำได้แล้วจึงต่อท่อนต่อไปถ้าใครยังจำไม่ได้ก็ให้วาดของเดิมให้ได้ก่อนพอเข้าพรรษาที่2
ท่านเล่าให้ฟังต่อมาว่าหลวงพ่อต้องการให้ท่านได้เป็นประเรียนจึงส่งไปเรียนบาลีแต่มีเหตุต้องให้ย้ายกลับมาหลังจากออกพรรษาและได้ข่าวว่าโยมพ่อกับโยมแม่อยากให้ศึกแต่โยมทั้งสองไม่กล้าบอกเนนด้วยตนเองได้แต่เพียงแต่พูดเปรยๆผ่านคนอื่นมาซึ่งในใจขณะนั้นยังไม่คิดอยากศึกเป็นเหตุให้ตัดสินใจไปอยู่กับพระอาจารย์มหามังกรในป่าซึ่งก็คือวัดร้างที่ไม่มีชาวบ้านกล้าล่วงล้ำกล้ำกลายเข้าไปณวัดร้างริมแม่น้ำมูลมีเรื่องราวกรรมฐานมากมายที่สามเณรเทิดได้เรียนรู้จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์และการอยู่เพียงลำพังเป็นบททดสอบอันวิเศษที่ทำให้ท่านก้าวข้ามความกลัวได้อย่างไรติดตามอ่านในบทต่อไปจากกรัมมโนปนิธานโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชหน้าธรรมวิจัยหนังสือพิมพ์คมชัดลึก11กรกฎาคม2560